สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปพิเศษกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือคลิปเปรียบเทียบรูมนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีการทำคลิปเปรียบเทียบรูมในงบประมาณ 15,000 บาทมาแล้วนะครับรอบนี้ก็ทำการลดงบประมาณลงมานะฮะโดยจะเป็นการเปรียบเทียบรูมสำหรับนาฬิกาที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งก็คอนเซปต์ยังคงเดิมนะฮะโดยที่ตัวแทนเนี่ยก็จะมาจากหลักๆเนี่ย3ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งประเทศแรกเนี่ยก็คือประเทศไทยนะครับก็ตัวแทนเนี่ยคือไวซ์นั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องรูมอยู่แล้วนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาแจมรอบนี้เยอะหน่อยนะฮะก็คือมีอัลบ้านะครับมีไซโก้นะฮะแล้วก็มีออเรียนมีคาซิโอนะครับเป็นแบรนด์ที่น่าจะโด่งดังเป็นอันดับต้นๆของทางญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็4เรือนเนี่ยราคาไม่มีใครเกิน 5,000 บาทเลยนะฮะส่วนจากฝั่งอเมริกาเนี่ยก็เป็น Timex เรือนนี้นะครับตัว Harbor Size Multi Function นะฮะซึ่งในรอบนี้อาจจะไม่มีนาฬิกาจากฝั่งสวิสนะครับเพราะว่านาฬิกาที่เป็นสวิสเมดจริงๆที่ราคาต่ำกว่า 5,000 แล้วก็มีรูมแบบโอเคโอเคด้วยเนี่ยหาได้ยากมากๆเลยนะฮะดังนั้นรอบนี้ก็จะเป็นทางไทยญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเป็นหลักนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยการใช้แสงไฟฉายแรงสูงแบบนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็ทำการลองปิดไฟดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะผมจะทำการฉายไฟฉายที่ตำแหน่งด้านบนสุดแบบนี้นะครับก็เป็นไฟฉายที่แรงมากๆนะครับแล้วก็อันเนี้ยตำแหน่งการฉายค่อนข้างจะเซนเตอร์มากๆเลยนะฮะมีความเท่าเทียมกันทุกเรือนเลยนะฮะซึ่งผมเนี่ยจะฉายไปประมาณสัก30วินาทีละกันนะครับอันนี้ก็ผ่านไปประมาณเกือบ10วิละนะฮะโอเคผ่านไปประมาณ30วินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดับไฟกันดูเลยนะฮะว่าแต่ละเรือนเนี่ยจะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาละนะครับตอนนี้ผมเริ่มทำการดับไฟแล้วนะฮะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้เท่าที่สังเกตดูนะครับเวลาผ่านไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะรูมที่แบบสว่างมากๆเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทางไวส์แล้วก็เป็นทางไซโก้นะฮะที่มีความสว่างกว่าชาวบ้านแล้วก็ชัดเจนมากนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ตัวรูมเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็อีกแบรนด์นึงที่ทำได้ดีเนี่ยก็คือ Timex ด้านขวาบนนะฮะอันนี้ผมว่าทำได้ดีเกินคาดมากๆนะครับมีความสว่างเนี่ยพอๆกับทางออเรียนด้านล่างเลยนะฮะด้านล่างตรงกลางนะครับแต่ที่ค่อนข้างจะประหลาดใจนิดนึงนะแล้วก็ดูแบบสว่างน้อยกว่าที่คิดมากๆนะฮะนั่นก็คือ Casio Duro ด้านล่างขวานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาหน้าตามันแบบดำน้ำมากๆนะฮะแล้วก็กันน้ำได้200เปซด้วยนะฮะทีแรกก็คิดว่าน่าจะแบบสว่างมีรูมที่แบบชัดเจนมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ย Casio Duro เฟดไปค่อนข้างจะเร็วนะฮะคือถ้าเกิดให้ดูนะเร็วกว่าตัวอัลบ้าที่อยู่ตรงกลางบนอีกนะครับซึ่งเอาจริงก็อาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากนะฮะเพราะว่าเรนจ์ราคาของ2เรือนเนี้ยค่อนข้างจะใกล้กันมากอยู่แล้วนะฮะแต่แน่นอนว่าจ่าฝูงนะครับที่แบบชัดมากๆนะว่าแบบสว่างจัดมากนะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเฟดลงเลยเนี่ยคือด้านซ้ายนะครับทั้ง2ตัวเลยก็คือตัวไวส์นะครับแล้วก็ไซโก้นะฮะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองปล่อยให้เวลามันผ่านไปสักประมาณ3นาทีนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับหลังจากที่ทิ้งไว้อีกประมาณเกือบ3นาทีแล้วนะฮะตอนนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าไซโก้แล้วก็ทางไวส์เนี่ยเป็นผู้เหลือรอดที่ค่อนข้างจะสว่างมากนะฮะซึ่งตัวออเรียนด้านล่างเนี่ยก็ถือว่าเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยยังสว่างอยู่ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวเม็ดตรงมาร์กเกอร์เนี่ยก็เฟดไปค่อนข้างจะมากแล้วนะฮะแทบจะมองไม่เห็นละเรียกได้ว่าเหลือแค่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีอย่างเดียวเลยนะฮะส่วนทาง Timex เนี่ยตอนแรกเนี่ยค่อนข้างจะตีคู่มากับทาง Orient ได้ดีนะครับแต่ตอนนี้ Timex นี่ผมว่าไปละนะครับก็พอๆกับ Alba เลยนะฮะแต่ส่วนที่แบบเฟดเร็วที่สุดเนี่ยค่อนข้างจะแปลกใจมากอะว่าเป็น Casio Duro นะฮะด้านล่างขวาเนี่ยมองด้วยตานี่แทบจะมองไม่เห็นแล้วนะครับซึ่งก็ในการทดสอบด้วยการอัดแสงเข้าไปตรงๆเนี่ยก็เป็นคู่เดิมเลยนะครับจากการทดสอบครั้งที่แล้วนะครับนั่นก็คือ Wise แล้วก็ Psycho นั่นเองนะครับที่สามารถอยู่ได้อย่างยาวนานที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยอันนี้คือการทดสอบแบบในที่มืดจัดๆนะฮะแล้วก็อัดแสงเข้าไปตรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทดสอบ outdoor แบบแสงแบบไม่ได้สว่างมากให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เอาเข้าที่ร่มนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่การทดสอบต่อไปกันเลยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ outdoor นอกบ้านแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะทำการทดสอบรูมนะฮะเวลาเจอแสงแบบยามเย็นๆบ้างนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะ6โมงนะฮะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยแสงแบบค่อนข้างจะโอเคนะฟ้าแบบค่อนข้างจะครึ้มๆนะครับมีเมฆด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองดูนะว่าถ้าเกิดมันแบบแดดไม่ได้เปรี้ยงมากครับแล้วก็เข้าที่มืดปั๊บเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาเข้าที่ร่มเลยนะฮะแดดถือว่าแบบกำลังเบาๆนะครับพอปิดออกมาปั๊บนะครับ
็จะออกมาประมาณนี้เลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ต่างอะไรกับการที่อัดไฟฉายเข้าไปตรงๆมากนะครับเพราะว่า UV ตามธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วนะฮะถึงแม้ว่าเป็นช่วงเย็นๆก็ตามนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าความสว่างเนี่ยแทบไม่ค่อยต่างกับตัวที่เป็นไฟฉายอัดเข้าไปตรงๆเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดมองจากตานะครับก็ไวส์แล้วก็ไซโก้เนี่ยถือว่าเก็บแสงได้ดีนะครับถึงแม้ว่า UV จะไม่ได้โหดร้ายเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยก็สว่างขึ้นมาได้โอเคเลยนะฮะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้มีความแย่อะไรนะฮะแต่ก็จะเห็นว่าที่เฟดกว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะเป็นคาซิโอดูโรนี่แหละนะครับที่จะดูอ่อนแรงจริงจังมากนะครับอันนี้ก็พิสูจน์ให้ดูอีกครั้งนึงนะครับว่าไม่ใช่ไฟฉายก็ตามเนี่ยเจอสภาพแสงสภาวะปกติทั่วไปนะฮะก็จะเฟดๆประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับแค่ทิ้งไว้ประมาณสัก1นาทีเท่านั้นนะครับจะสังเกตว่า Casio Duro ด้านล่างขวาเนี่ยไปแล้วนะฮะแทบไม่เหลือความสว่างให้เราเห็นเลยนะฮะถือว่าเฟดไปเร็วมากนะแล้วก็ Alba เนี่ยค่อนข้างจะตามไปมาเร็วเหมือนกันนะครับส่วน Tamex เนี่ยก็กำลังจะตามไปไม่ช้านะฮะแล้วก็พูดเหลือรอดจริงๆเนี่ยผมว่า Orient ทำได้ดีเหมือนกันนะครับจะมาเยอะที่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับแต่ว่าความสว่างเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ไซโก้เนี่ยถือว่าทำได้ยังโอเคอยู่นะฮะส่วนไวส์ก็จริงๆแล้วถือว่าให้รูมาเยอะอยู่แล้วนะครับก็เลยสว่างค่อนข้างจะนานแล้วก็ดูใหญ่ดูแบบชัดเจนกว่าชาวบ้านด้วยนะครับเรียกว่าการทดสอบในงบประมาณต่ำกว่า 5,000 เนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับรุ่นงบประมาณ 15,000 เลยนะฮะเพราะว่า3แบรนด์ที่แบบค่อนข้างจะนำมาก็ยังคงเป็นแบรนด์เดิมนะครับโอเคนะครับสำหรับการทดสอบด้วยแสงปกติจากแดดจริงๆเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสรุปผลกันในสตูดิโอกันนะครับโอเคนะครับก็กลับมาสรุปผลกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับก็จากการทดสอบอย่างที่เราเห็นเลยนะฮะว่าไวส์แล้วก็ไซโก้เนี่ยก็จะมีความสว่างมากกว่าชาวบ้านอันนี้ค่อนข้างจะเอกฉันท์นะครับแล้วก็เห็นชัดด้วยตาเปล่าเลยนะฮะแล้วก็2ตัวที่ค่อนข้างจะสว่างขึ้นมาแค่แป๊บเดียวจริงๆนะครับแล้วก็เฟดไปเลยเนี่ยก็คือ Alba กับ Casio นั่นเองนะฮะส่วน Tamex เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยทรงมาดีมากนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนี่สว่างขึ้นมาแบบกะว่าสู้กับ Orient ได้เลยนะฮะแต่สักพักนึงเนี่ยก็จะเริ่มเฟดไปละนะครับแล้วก็จะทิ้ง Orient ไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Orient Room ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะฮะแต่ Room ที่แบบมีการแต้มๆตรงมาร์เกอร์ด้านนอกตรงเนี้ยมันอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็เลยทำให้แบบรูมภาพรวมเนี่ยมันดูไม่ได้สว่างมากเท่ากับทางไซโก้ที่ให้รูมมาค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับส่วนทางไวส์ก็ด้วยความที่เข็มของเขาเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะครับแล้วก็มาร์กเกอร์เนี่ยก็มีพื้นที่รูมเยอะประมาณนึงนะครับก็เลยทำให้มีความสว่างเนี่ยขึ้นมาพอสมควรเลยนะฮะคือมองหลายๆมุมเนี่ยบางทีก็ดูไวส์สว่างกว่าไซโก้อีกนะครับก็การเปรียบเทียบรูมในนาฬิกาที่งบประมาณต่ำกว่า 5,000 ก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะลองเอานาฬิกาที่แบบเริ่มไม่จำกัดงบละนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเอาพวกหลักแสนหรือแม้กระทั่งหลักล้านเนี่ยมาเทียบกันให้ดูนะฮะว่าแต่ละเรือนจากแต่ละค่ายแล้วก็จากแต่ละประเทศเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบรูมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเอาไปลองเลือกตัดสินใจแล้วก็ลองเลือกสังเกตรูมของเพื่อนๆหรือว่านาฬิกาที่เราเล็งๆไว้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ